ินีฟายครับกับเรื่องราวของ Airbus A380 เครื่องบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับโดย A380 นะครับเป็นเครื่องบินที่มี800กว่าที่นั่งครับและสามารถมีหลายสายการบินไม่ว่าจะเป็น Emirates, Qatar, Qantas แล้วก็หลายบริษัทเลยครับที่มีเครื่องบินของ Airbus A380 นั่นเองครับโดยเราจะมาพูดกันครับว่า Airbus A380 เนี่ยเป็นไอเดียของใครเป็นคนสร้าง Airbus A380 ครับแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหมระหว่างการสร้าง Airbus A380 ครับโดยไปกันเลยในโลกแห่งการบินพาณิชย์ที่มีการแข่งขันสูง Airbus ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการบินยุโรปได้ท้าทายการครองตลาดของ Boeing 747 อย่างกล้าหาญครับจีนเพียสัน CEO ของ Airbus ในขณะนั้นได้ร่วมทีมวิศวกรและนักออกแบบชั้นนำจากทั่วทวีปของยุโรปเนี่ยมาช่วยกันครับนั่นคือการสร้างเครื่องบินที่ปฏิวัติวงการที่จะกำหนดนิยามใหม่ของการเดินทางอากาศคำตอบนั่นก็คือ Airbus A380 เครื่องบิน2ชั้นขนาดมหึมาที่ออกแบบเพื่อให้รองรับผู้โดยสารมากกว่า500คนนะครับคนความหรูหราและสะดวกสบายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งด้วยความมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมที่ผักรันขอบเขตของสิ่งที่เป็นไม่ได้หรือเครื่องบินเนี่ยเป็นเครื่องบินประเภทดับเบิลเดกเกอร์ครับดับเบิลเดกเกอร์ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีดับเบิลเดกเกอร์บัสก็คือการที่เราเอารถบัสเนี่ยมาใส่2ชั้นไอ้มันดับเบิลเดกเกอร์เพลนครับเอาเครื่องบินเนี่ยมาใส่2ชั้นให้เดินขึ้นชั้นล่างชั้นบนได้เหมือน Boeing 747แต่ของ Boeing 747เนี่ยจะมีแค่นี้เดียวแต่ว่าของ Airbus A380 เนี่ยมีเพียบเลยอย่างไรก็ตามครับเส้นทางของ A380 เนี่ยไม่ได้ราบรื่นนะครับขนาดและซับความซับซ้อนของโครงการเนี่ยทำให้เกิดท้าทายคือวิศวกรรมมากมายครับจำเป็นต้องมีโซลูชันนะครับหรือนวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นการกระจายน้ำหนักครับเนื่องจากมันเป็นดับเบิลเดกเกอร์เนี่ยไม่เหมือน747ที่มันสามารถใส่ศูนย์น้ำหนักเนี่ยไว้ตรงไหนไว้ตรงข้างหน้าหรือข้างหลังได้เลยแต่ว่า A380เนี่ยต้องวางไว้ที่แบบมันไปเบี่ยงไปฝั่งนู้นก็ต้องวางไว้ตรงนี้เบี่ยงไปฝั่งนั้นก็ต้องเบี่ยงไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยมาช่วยแบบเยอะมากครับมีฟิสิกส์เต็มไปหมดเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่ามองบน747เนี่ยวางไม่กี่ที่ครับก็สามารถทำได้เลยความสมบูรณ์ของโครงสร้างและการผสมผสานระบบต่างๆครับที่ซับซ้อนนับไม่ถ้วนอย่างไรก็ตามในปี2548หรือ2009ครับหลังจากหลายปีแห่งความมุ่งมั่นและทำงานอย่างพิถีพิถัน A380 ได้ทำการบินครั้งแรกและนี่คือหมอกคลิปนี้ครับถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ